สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เจอกันในวันพุธนะคะ26สิงหาคม2563นะคะอยู่กับดิฉันนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็อยู่กับเราได้หลากหลายช่องทาง นะครับผ่านหน้าจอทีวีก็ได้แอปพลิเคชัน True ID ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเป็นออนไลน์ครับเป็นโซเชียล TNN ไปที่ TNN Live นะครับสำหรับ Facebook แล้วก็ TNN Online นะครับสำหรับ YouTube ครับเช่นเดียวกันครับกับช่องทาง LINE นะครับ @tnn online หรือว่าถ้าเกิดเปิดกล้องมาได้ก็สแกน QR code ข้างๆนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับใช่ค่ะรับข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันเลยนะคะประเด็นเรื่องการลงทุนในเช้าวันนี้เนี่ยบรรยากาศไม่ค่อยดีมันก็สลับกันไปมีวันก่อนบอกว่าโอ้โหบรรยากาศสดใสมากวันนี้แตกต่างเลยอ่ะ2วันแล้ว2วันแล้วก็บวกกันมาดีนะครับแต่คือบรรยากาศเมื่อวานตั้งแต่ฝั่งตะวันตกยุโรปไม่สวยอเมริกาไม่ดีก็ไม่แปลกใจวันนี้เราก็รับบรรยากาศแล้วขึ้นมาเยอะพักๆหน่อยใช่นะคะบรรยากาศของตลาดเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็แดงนะคะติดลบกันไปความจริงเมื่อคืนนี้ถ้าไปดูปัจจัยเนี่ยมันมีปัจจัยบวกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่กำลังรอกันเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องสงครามการค้าที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ปรากฏว่าคุยกันทางโทรศัพท์แล้วเหมือนกับนักลงทุนไปให้น้ำหนักเรื่องหุ้นเทคโนโลยี Apple เนี่ยราคาขึ้นมาแรงนะคะราคาลงไปเมื่อคืนนี้ก็ถูกขายไปนะคะในภาพรวมก็เลยทำให้ดาวโจนส์นั้นมีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.21 จุดนะคะแต่ว่า S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะคือไม่ได้ลงทุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีลงแค่บางตัวเพราะว่าบางตัวก็ยังมีการปรับตัวดีๆอยู่นะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องของการปรับน้ำหนักการลงทุนในดัชนีดาวโจนส์นะคะมีหุ้นบางตัวเนี่ยถูกถอดออกไปนะราคาก็เลยมีการปรับตัวร่วงลงไปนี่คือภาพของตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะใช่ครับก็แต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพอคุยกันแล้วเฟสหนึ่งก็บอกอุ๊ยคุยกันทางโทรศัพท์ชื่นมื่นฮะรัฐมนตรีคลังผู้แทนการค้าจากสหรัฐแล้วก็รองนายกของจีนก็คุยกันค่อนข้างชื่นมื่นทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการออกมาเป็นการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐก็รอดูว่าจะแถลงว่ายังไงอาจจะเป็นข่าวดีไหมเศรษฐกิจจะฟื้นจากที่เคยเป็นหรือเปล่านะครับแล้วนโยบายด้านการเงินเดี๋ยวจะทำยังไงต่อไปคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศอาจจะบอกว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยดีแต่ก็ขึ้นกันมาเยอะก่อนหน้านี้ก็ปรับลงบ้างแต่ว่าที่ลงไปค่อนข้างแรงเลยฮะทองหลายคนตั้งคำถามตอนนี้จะถามกันมาตลอดเอ๊ะทองเป็นยังไงจะลงต่อไหมก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปถึงไหนนักวิเคราะห์หลายรายก็บอกครับว่าลงไปเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ยังไงในอนาคตเขามองว่าระยะกลางเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้อาจจะยังทำนิวไฮใหม่แต่ว่าคือเมื่อวานเนี่ยปรับลดลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกบรรยากาศพอบอกว่าเริ่มพูดคุยดีระหว่างจีนสหรัฐหลายคนอาจจะคลายกังวลนะครับก็ขายทองออกมาราคาทองก็เลยปรับตัวลดลงไปเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ราคาผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนะคะในตลาดสหรัฐเองก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยเมื่อคืนนี้ส่วนน้ำมันนะคะปรับตัวขึ้นมาทั้งเบรนท์ทั้ง WTI เลยเพราะว่ามีข่าวพายุเข้าที่บริเวณอ่าวเม็กซิโกซึ่งอ่าวเม็กซิโกนั้นก็มีสัดส่วนของการผลิตเนี่ยประมาณ 17% ของการผลิตในสหรัฐแล้วก็มีก๊าซธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะคือทำให้บริษัทแถวนั้นเนี่ยต้องมีการลดกำลังการผลิตทันทีโอ้โห 80% เลยอ่ะเอาคนออกจากแท่นขุดเจาะเลยฮะเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วก็2ลูกเข้าไปพร้อมๆกันตอนนี้ที่สหรัฐก็บอกว่าอพยพคนกันก็จะเป็นแสนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกระลอกหนึ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐส่วนด้านสุขภาพบ้างที่ฮ่องกงอันนี้ต้องบอกว่าจากเรื่องที่โอเคพอจะคุมได้พอตอนนี้ก็บอกฮ่องกงเองก็ดูจะอากาศตกเหมือนกันอย่าลืมนะฮะนี่ศูนย์กลางการเงินในแถบเอเชียด้วยนะฮะใช่ค่ะคือมีข่าวเรื่องของคนที่เคยเป็นโควิดแล้วก็กลับมาติดเชื้อเป็นรอบที่2นะคะจริงๆข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะในฮ่องกงเท่านั้นนะคะในยุโรปเองเนี่ยในเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมก็มีการพบผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วกลับมาเป็นอีกรอบนึงในรอบ2มีคำถามเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของมนุษย์เหมือนกันว่าอ้าวเคยเป็นแล้วผ่านไป 2-3 เดือนกลับมาติดเชื้ออีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนก็มีการปรับตัวลดลงไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังแย่อยู่นะคะที่ฮ่องกงเนี่ยจริงๆเขาเริ่มคลายล็อกหลายอย่างแล้วอย่างเช่นเริ่มมีการเปิดให้คนเนี่ยสามารถไปนั่งในร้านอาหารได้และร้านอาหารเนี่ยก็ปิดจนถึง 3 ทุ่มแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็โรงภาพยนตร์นะคะ
สนามกีฬากลางแจ้งร้านเสริมสวยเนี่ยเริ่มอนุญาตแต่ไม่รู้ว่าจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปพบคนติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะเป็นชายวัย33ปีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ถูกตรวจซ้ำว่าเป็นโควิดเพราะว่าเดินทางกลับจากสเปนและมีระยะเวลาห่างจากการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ย4เดือนส่วนที่เนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมนะคะก็บอกว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเหมือนกันนะคะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอนะแต่เคยติดเชื้อประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็กลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนครับก็อันนี้อาจจะเป็นตัวกดดันเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่มีการติดเชื้อในระลอก2นะครับก็ต้องรอดูแต่ก็หวังว่า บ้านเราน่าจะควบคุมได้นะครับส่วนตลาดหุ้นบ้างตอนนี้หลายคนก็จะสังเกตว่าหุ้นบ้านเราคือไปก็นักวิเคราะห์หลายๆก็บอกว่าคือไปก็ไปตันๆอยู่ดีฮะมันไปไกลไม่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไปดูกลุ่มที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะเหมือนกันก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ต้องบอกมาก่อนน้ำหนักในตลาดหุ้นเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับหลังๆนี่ปรับตัวกันลงมาก็มีความกังวลกันค่อนข้างเยอะครับอย่างยวนต้าเองก็บอกว่ากลุ่มแบงก์เคย underperform ตลาดไปด้วยซ้ำไปครับ PB คือไปเทียบเนี่ยราคาที่ซื้อขายในตลาดกับมูลค่าทางบัญชีเขาเนี่ยถือว่าต่ำมากทีเดียวครับ 0.4 ถึง 0.6 เท่าถูกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้เขาบอกความเสี่ยงก็มีพวก NPL พวกนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงปลายปีเพราะว่าโครงการพักชำระหนี้จะหมดอายุแล้วยวนต้าก็บอกว่ายังต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักการลงทุนแค่นิวทรัลนะครับแค่ปกติไม่ได้บวกไม่ลบแล้วถ้ามาดูการทำกำไรในกลุ่มนี้ก็บอกว่ามีอยู่หลักๆ2เรื่องนะครับอย่างแรกคือการตั้งสำรองหลายแบงก์เริ่มผ่อนคลายลงแล้วครับแรงกดดันที่จะต้องเพิ่มเหมือนช่วงไตรมาส2เนี่ยไม่มากอีกด้านนึงคือรายได้ค่าธรรมเนียมน่าจะดีขึ้นเพราะหลังปลดมาตรการล็อกดาวน์หลายอย่างครับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตการขายประกันก็เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส2แต่ปัจจัยบวกเนี่ยจะไปดูฮะตัวเลขของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเขาอาจจะแคบลงลดลงเพราะว่าเรื่องการรับรู้ดอกเบี้ยรับของลูกหนี้ภายใต้โครงการพักชำระหนี้นะครับก็ยังคงมุมมองระมัดระวังครับแนะนำเพียงแค่ BBL นะครับธนาคารกรุงเทพกับทิสโก้ที่เป็นท็อปพิกก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นแบงก์ใหญ่มีการตั้งสำรองก้อนใหญ่ไปเยอะแล้วล่ะก็โคเวอร์ไปแล้วนะครับ 170% ไตรมาส3ก็จะรวมงบธนาคารของอินโดนีเซียที่ไปซื้อเข้ามาด้วยส่วนทิสโก้ครับก็บอกว่าให้เป็นแบงก์ที่คุณภาพสินเชื่อเนี่ยแข็งแรงทีเดียวมีคัฟเวอร์เรจก็สูง 189% มีเงินกองทุน 20.7% ลูกหนี้ของทิสโก้ที่ไปเข้าโครงการพักชำระหนี้ก็มีแค่ 10% แล้วราคาหุ้นบอกมีอัพไซด์เกือบ 30% นะครับเพราะว่าให้ปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่85บาทแต่บอกว่าถ้าเกิดกลุ่มแบงค์ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็บอกว่ายังมีโกลเบกแนะนำ5กลุ่มหุ้นเด่นนะฮะในกลุ่มผู้จำหน่ายมือถือก็เป็นคอมเซเว่น SPVI Jmart SIS Cinex เพราะว่าคืออีกหน่อยเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่เป็น iOS แบบเก่าหรือว่าแม้กระทั่ง Android เป็นรุ่นเก่าก็ตามเขาจะไม่สามารถใช้ธุรกรรมด้านการเงินได้ถ้าอยากใช้อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะใช่คือเขาจะเริ่มอันนี้เป็นกฎแบงค์ชาติเลยนะคะเริ่มตั้งแต่31ธันวาคมเดือนปีนี้เป็นต้นไปคือพูดง่ายว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาพอระบบมันช้ากว่ากับระบบปฏิบัติการของแบงค์อะไรต่างๆมันก็จะมีปัญหาได้เดี๋ยวจะโดนโดนแฮกมีความไม่ปลอดภัยก็ต้องปรับเปลี่ยนกันแล้วก็จริงๆก็หลายรุ่นอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะเท่าที่เห็นเนี่ยนะขออภัยจะเป็นผู้สูงอายุที่ใช้แล้วก็รู้สึกยังใช้ได้ก็ใช้ต่อไปต้องเช็คแล้วนะฮะว่ามือถือเราจะใช้บริการด้านการเงินบนมือถือเนี่ยได้ไหมหลังจากปลายปีนี้ฮะดังนั้นหุ้นเหล่านี้ยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาขายมือถือด้วยนะคะอ่ะเรื่องของกลุ่มธนาคารยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็มีความคืบหน้าของ2แบงค์นะคะ TMB กับธนชาติที่เขาควบรวมกันทีนี้หลังจากที่เขาควบรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของ Moody ก็เคยมีการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นของ Trist Rating นะคะที่ก็ให้อันดับความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ยังมี S&P Global Rating นะคะก็มีการประกาศอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวนะคะของทหารไทยแล้วก็ TMB เพิ่มขึ้น1อันดับนะคะเป็น Triple B
จากระดับ BBB ลบนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพออันดับความน่าเชื่อถือแบบนี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่าทั้งธนชาตกับ TMB เนี่ยพอควบรวมกันแล้วมันมีความสำคัญต่อระบบการเงินในระดับสูงนะคะและยังสามารถดำเนินการตามแผนรวมกิจการได้ตามเป้าหมายคาดว่าการควบรวมกิจการเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมปี2564ก็คือปีหน้าตามแผนที่ได้วางเอาไว้ทีนี้ทางคุณปิติตันทเกษมนะคะทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเคยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น2ครั้งแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือ Moody Investor Service ค่ะก็ได้มีการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของธนาคารขึ้น1อันดับจาก BAA2 เป็น BAA1 ในปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุด S&P นะทริสไม่มีขออภัยเป็น S&P กับทางด้านของ Moody นะคะที่เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะก็ตัวเลขเรื่องของ NPL หรือว่าความแข็งแกร่งของธนาคารหลังจากที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์เกินเกณฑ์ที่แบงก์ชาติกำหนดดังนั้นมีความมั่นใจได้แน่นอนนะคะก็ต้องรอดูนะครับว่าพอควบรวมกันเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าสินทรัพย์ที่ระดับสินทรัพย์ของเขานะครับก็จะกระโดดขึ้นมาเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆส่วนในวันนี้ฮะต้องบอกว่าเป้าหมายสำคัญเลยต้องดูนักลงทุนชาวต่างชาติขายหุ้นไทยกันมาตลอดต้องมาเรียกความเชื่อมั่นกันหน่อยแต่ว่าแต่น่าสนใจไหมเขาจะมีอะไรออกมาบอกกันบ้างนะมันจะมีงาน Thailand Focus นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ